็นเสียงจากหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้อยู่กับคุณโป๊กณัฐาชนนนะครับอยู่กับพี่จ้อนนะครับพี่จานนะครับกรรมการบริหารพรรคคุณฉัตรนะครับสสโคราชนะครับและก็สสอีกหลายๆคนทนายไว้นะครับอยู่กับพี่โยด้วยนะครับทลายนะครับเหลือเวลาหาเสียงอีกแค่7วันเท่านั้นนะครับอีกแค่7วันเท่านั้นก็ช่วยกันบอกต่อนะครับช่วยกันบอกต่อสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญไปเรียกตั้งเลยนะเบอร์หนึ่งนะครับครับสู้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 ครับสบายมากครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอฝากคุณโป๊กด้วยนะครับฝากคุณโป๊กด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่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 ขอบคุณพระเอกจากเรื่องที่ฟ้าน้าอาด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาเป็นลูกหลานของเราแล้วมายืนเฉยๆไม่ได้ต้องกราบขอคะแนนกับพี่น้องด้วยเอาพี่น้องปรบมือยืนยันจะเลือกจะเด็ดจะหน้ากราบเลยกราบ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 เลยปรบมือโห่ร้องดังๆว่าเราจะส่งเจเด็ดเข้าสภาไปด้วยกันส่งเสียงดังๆว่าเราจะส่งเจเด็ดเข้าสภาไปด้วยกันเอาไหมรอไหมลูกหลานเราหรือเปล่านี่แหละค่ะสุดยอดมากค่ะสำหรับคนพิษณุโลกนะคะบ้านหนูเวลาจะเรียกตัวว่าคนพิษโลกใจถึงพึ่งได้ยังไม่ถึงโค้งสุดท้ายเราเลือกตั้งกันวันที่15กันยายนนะครับโค้งสุดท้ายของเราก็น่าจะเป็นวันที่13กันยาที่จะมีปราศรัยใหญ่จังหวะปราศรัยใหญ่น่าจะอยู่โค้งสุดท้ายตอนนั้นแบบม้วนเดียวจบเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์นึงก่อนวันที่13กันยายนใช่มั้ยครับอาทิตย์7วันที่8หรือช่วงนี้เนี่ยก็จะใช้ยุทธศาสตร์ดาวกระจายนะครับเป็นสัญจรของประชาชนหาเสียงแบบใกล้ชิดคือเราเข้าหาประชาชนไม่ต้องให้ประชาชนมาหาเราที่เวทีในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นดาวกระจาย4มุมเมืองมีทั้งหมด4ทีมวันนี้นะครับพี่ๆนักข่าววันนี้ก็อาจจะต้องวิ่งรอบเล็กน้อยนะครับโฟก็อยู่ที่1ผมอยู่ที่1คราวนี้4ทีมนี้ก็จะมีทีมนะครับแล้วก็มีพี่ต๋อมนะครับแล้วก็จะมีเท้งหัวหน้าพรรคแล้วก็จะมีติมไอ้ติมเป็น4ทีม4มุมเมืองตั้งแต่เช้าเย็นๆให้ครบจากพื้นที่เหมือนกับเอารอบเมืองก่อนนะครับแล้วเราก็หวังว่ามวลชนจะรวมตัวกันนะครับในวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็เข้าใจว่าคุณโฟกก็คงยังจะขยันหาเสียงอยู่จนกระทั่งจนถึงวันที่13เป็นวันปราศรัยใหญ่4มุมมวงนึงก็จะไปรวมพลังกันนะวันนั้นอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ปูพรมของเราในวันนี้ครับใจมั้ยกับการลงหาเสียงของพิษณุโลกคือการเลือกตั้งเนี่ยแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เราเข้าใจว่าแต่ละการเลือกตั้งแต่ละพื้นที่เนี่ยเราไม่เคยดูถูกประชาชนพี่น้องชาวราชบุรีก็มีความต้องการอีกแบบนึงมีความคิดอีกแบบนึงพี่น้องชาวพิษณุโลกก็มีความคิดอีกแบบนึงมีบริบทอีกบทนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าถ้าเราชนะที่นู่นแล้วเราจะมาชนะที่นี่ในขณะกับกันเราก็ไม่เคยคิดว่าเราแพ้ที่นั่นแล้วก็จะแพ้ที่นี่แล้วก็แพ้ชนะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองอยู่แล้วก็อยากจะฝากนะครับทีมพิษณุโลกว่าผมเนี่ยตอนที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยติดใจกับการมาทํางานกับทีมพิษณุโลกมากเพราะว่าเขาเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดการกดดันตัวเองนะว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเราตั้งใจทําการเมืองให้เรื่องความเป็นไปได้ให้เรื่องของความสนุกแล้วมันจะชนะเองอันนี้คือคําแนะนําของอดีตหัวหน้าพรรคแต่ตอนนี้เนี่ยก็ให้หัวหน้าเท้งเป็นคนนําทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่างที่บอกทําแบบมีชีวิตชีวาอย่าไปกดดันตัวเองครับเพราะกดดันตัวเองเนี่ยผลมันก็จะไม่ได้รับอย่างใจชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาแพ้ครั้งนี้ครั้งหน้าก็ชนะใหม่ได้เพราะเรามองเป็นเกมยาวอยู่แล้วขอบคุณนะครับถ้าเราคิดได้อย่างนั้นแล้วเราจะชนะเหมือนกันถ้าเราไม่กดดันตัวเองมีลูกโอเคเ
นะครับพวกเราไปเจอกันแต่ไม่เคยถ่ายหรอกก็บรรยากาศตอนนี้ที่ลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ทุกคนรับทราบข่าวทางข่าวสารครบถ้วนดีนะครับก็เป็นสิ่งแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทุกสนามการเลือกตั้งก็คือประชาชนรับทราบข่าวทางข่าวสารกันค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็พบปะพี่น้องประชาชนมาหลายๆกลุ่มเนี่ยก็พบว่าเสียงสนับสนุนคุณโฟกเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับยังเต็มที่อยู่แต่แน่นอนที่สุดเราไม่ประมาทเพราะว่าทุกๆการเลือกตั้งเนี่ยมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับบริบทสถานการณ์เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราพรรคประชาชนต้องการยืนยันมาโดยตลอดก็คือเราต้องการส่งคุณโฟกเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องในสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่วยเป็นปากเป็นเสียงช่วยขับเคลื่อนปัญหาพื้นที่ต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรแทนชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งครับจากผลการเลือกตั้งที่ทางหมอนะครับก็ได้พิสูจน์ผลการทำงานที่ผ่านมานอกจากที่ตัวบุคคลส.ส.เขตแล้วเนี่ยในระดับของพรรคเองนะครับเราก็ได้ผลักดันประเด็นต่างๆที่ชนะใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ทางตัวคุณโฟกเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่แทนหมอออกมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลายๆอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเนี่ยครับก็กาเบอร์หนึ่งอีกครั้งนะเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อเก้าอี้นี้มาให้คุณโฟกได้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยคือประชาชนยังไม่หมดหวังนะครับเขายังมีพลังเขายังคิดว่าพรรคประชาชนไม่ใช่แค่ผมนะครับยังสู้ต่อได้แล้วก็ยังพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในแง่ของทั้งการเมืองแล้วก็ในแง่ของทั้งการเป็นผู้เฝ้าดูนะครับประชาชนยังให้กำลังใจแล้วก็ยังยืนยันว่าคนที่เคยเลือกก็จะเลือกต่อไปคนที่ไม่เคยเลือกเราในครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะลองเลือกดูแล้วก็เขาอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนได้เป็นปากเป็นเสียงให้เขาในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เขากลับมาสนใจการเมืองได้เพิ่มมากขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับแต่เรามั่นใจว่าประชาชนมองเห็นนะครับสิ่งที่ทีมงานของเราพยายามสื่อสารพยายามทำมาตลอดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็คิดว่าเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันจากคำแนะนำของประชาชนจากข้อคิดเห็นและความเป็นห่วงของประชาชนเราพัฒนาอยู่ตลอดนะครับก็คิดว่าสนามเลือกตั้งนี้เป็นสนามที่ตั้งใจครับแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลครับผมดูตัวผู้สมัครก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเขามีสเปคเป็นนักการเมืองมาพอสมควรแล้วนะครับในแง่ของการอาสาสมัครนะครับอันที่สองก็คือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วอาสาทำงานนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งอันที่สองนี่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการเลือกตั้งส่วนหนึ่งก็คือการในนี้พรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรครัฐบาลใช่ไหมครับถ้าพี่น้องเรียกคนจะไปทำงานเลือกเข้าไปเป็นรัฐบาลนั้นนะครับก็จะของบประมาณสนับสนุนในการมาพัฒนาภาคชาติบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าเร็วขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองนะครับส่วนตัวจะเด็ดเองนะครับในความที่ผมเป็นลุงอยู่นะครับเขาเป็นคนที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเขามุ่งมั่นที่จะมาทำงานด้านนี้นะครับขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ลงมาทุ่มเทจริงๆนะครับรวมทั้งส.ส.พื้นที่ทุกคนก็ช่วยกันนะครับทีมงานทุกคนนั้นมุ่งมั่นหวังว่าวันที่15เนี่ยเราจะได้ส.ส.เพิ่มอีก1คนแน่นอนนะครับท่านคะแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายที่เราลงเนี่ยในภาพลักษณ์ที่เราเป็นผู้ใหญ่ที่มองเรื่องการเมืองลงไปเป็นไงบ้างคะคะแนนของคุณโบก็พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดใหม่นะครับของเจเด็ดจันทานะครับแต่อีกพักหนึ่งนั้นเขานะครับเขาเป็นการเรียกคนใหม่เข้ามาลงแทนก็อาจจะได้เปรียบในการที่มีพื้นเพของคนที่เป็นของพักเดิมอยู่นะครับแต่ไหนก็ตามนะครับทางเรานี่มุ่งมั่นมากมายนะครับก็ประเมินตัวเองแล้วก็ดูจากโพลดูอะไรต่างๆแล้วคะแนนก็ดีขึ้นนะครับจนถึงวันนี้ถามว่าเป็นยังไงนะครับผู้สมัครเองก็คงตอบได้เต็มที่นะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนก็ตอบว่าโอกาสชนะเรามีอยู่สูงครับวันนี้ช่วงโค้งสุดท้ายในการหาเสียงของเราเป็นไงเข้มข้นขึ้นหนักหน่วงหรือว่าเราวางมาตรการหรือวางแผนยังไงบ้างในการหาเสียงโค้งสุดท้ายก็เข้มข้นครับเข้มข้นขึ้นครับเราพยายามออกไปพบปะพ่อแม่พี่น้องให้เยอะที่สุดครับเอาความจริงใจไปบอกพ่อแม่พี่น้องครับผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เห็นครับ
เราอยากมาทํางานครับผมมาขออาสามาใช้งานผมเยอะๆนะครับวันนี้มีพี่ๆน้องๆมาช่วยยังไงบ้างคะพี่ก็เมื่อวานก็มีพี่น้องจากพี่ๆน้องๆพรรคเพื่อไทยมาช่วยไปชุดใหญ่แล้วครับแล้ววันนี้ก็จะมีตามมาสมทบอีกหลายท่านเลยครับวันนี้17 นาฬิกาครับที่สวนชมน่านมาพบกันเยอะๆนะครับเวทีปราศรัยครับมาพบกันเยอะผมอยากพบกับทุกคนนะครับผมจะเอาความจริงใจไปบอกทุกคนครับเหตุผลที่3ที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องเลือกผมนะครับวันนี้ครับเราไม่ได้มาเลือกเพื่อหาผู้แพ้หรือผู้ชนะครับผมขอให้ทุกท่านออกมากาเพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกได้ไปต่อฝากปู่เจเด็ดจันทาผู้สมัครเบอร์2จากพรรคเพื่อไทยด้วยครับขอบคุณครับผู้เจเด็ดจันทาเบอร์2ครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับยกมาสูงๆนะครับวันนี้ยังมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับอันนี้เราถ่ายภาพกันก่อนนะยังมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับที่จะร่วมกันปราศัยอยู่อย่าเพิ่งกลับนะพี่น้องยังไม่จบเลยนะอันนี้ร่วมถ่ายภาพกันเฉยๆยังมีเดี๋ยวพี่น้องด้านล่างนะครับพี่น้องด้านล่างใครมีป้ายชูป้ายนะครับชูป้ายส่งเสียงนะพี่น้องนะอ้าวเบอร์สองส่งเสียงดังๆนี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับถูกต้องครับที่สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับจะต้องลงภาพนี้นะฮะขอเสียงชาวพิษโลกเขตหนึ่งที่จะกาเบอร์สองปรบมือดังๆโยโย่และวันนี้ที่เรามากันตรงนี้เนี่ยเรามาบอกพี่น้องว่าท่านขาดสอสอเขตหนึ่งมานานและวันนี้ท่านรู้ไหมว่ารัฐบาลเนี่ยมีสสอยู่กี่คน324คน324คนเลือกอีกคนหนึ่งถ้าได้จะเด็ดจันทาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็น325คนและฝ่ายค้านวันนี้มีเท่าไหร่ครับพี่น้อง143คนและถ้าหากว่าท่านได้ฝ่ายค้านเพิ่มไปอีกคนหนึ่งและคงต้องไปแย่งกันพูดในสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่มีเวลาที่จะมาดูในเรื่องของการที่จะพัฒนาอย่างไรเหมือนกับผู้แทนในอดีตที่ผมเล่าให้ฟังเขาทำทั้งถนนเขาทำทั้งเขื่อนเขาทำทั้งมหาวิทยาลัยสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลมากันเต็มเวทีมาเชื้อเชิญบอกพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งก่อนการเลือกตั้งใหญ่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นรัฐบาลทุกครั้งผมต้องมองดูว่าตรงไหนจะเป็นรัฐบาลนะมองดูตรงไหนที่เป็นรัฐบาลตรงไหนมีพลังตรงไหนมีกำลังที่จะเดินหน้าไปเป็นรัฐบาลได้บางคนก็บอกว่าผมเนี่ยโอ้จ้องแต่จะเป็นรัฐบาลแต่บ้านผมลำบากยากจนพี่น้องเห็นไหมสุโขทัยน้ำท่วมตลอดแถมก็ยังมาพาพิษณุโลกบางอำเภอท่วมไปด้วยนี่แหละครับถ้าเราไม่เป็นรัฐบาลเราไม่มีโอกาสนำเสนอผลงานหรือนำเสนอสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนให้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างตรงที่ตรงทางการนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ลงในสาระอย่างลึกซึ้งเหมือนการเป็นรัฐบาลด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องแล้วเราจึงมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าการท่องเที่ยวหรือการรณรงค์อะไรต่างๆที่พิษณุโลกยังขาดอยู่เรามอบให้จะเด็ดเป็นตัวแทนไปประสานงานเพื่อให้พี่น้องได้ในส่วนที่ขาดแคลนและให้พี่น้องได้เห็นว่าการลืมไปโดยที่ไม่มีคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ในเขตหนึ่งของเรานั้นกับการที่เรามีคนของรัฐบาลในเขตหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งรัฐบาลเขาก็เต็มอยู่แล้วแต่เราไปเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงผมยืนยันครับพี่น้องดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ